สวัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะครับผมอยู่กับผมดอนนี่ครับก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปเข้าจะไปเลย What นี่ตรงนี้เปิดกล่องกันอีกแล้วฮะวันนี้ครับผมก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องกันนะผมไปเจอข้อความนึงมานะคือผมเห็นนะผมอยากให้เพื่อนๆลองคิดตามนะสำหรับคนที่ทำงานนะฮะว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมก็เขาเขียนไว้ว่าคนส่วนใหญ่เข้าทำงานเพราะองค์กรแต่ลาออกเพราะเจ้านายจริงไหมเพื่อนๆจริงไหมคิดอย่างนี้ไหมเอาความคิดนะฮะถ้าใช่กด1มาในคอมเมนต์นี่นะกด1เลยพิมพ์1มาเลยครับผมอยากรู้ว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วคิดเห็นเหมือนกันกด1เลยครับก็มีผลวิจัยมานะฮะว่าคนเกินครึ่งลาออกจากงานเพราะเจ้านายนะครับผมไม่ได้เบื่องานนะแต่เบื่อเจ้านายนี่นี่คือผลวิจัยออกมานะครับเพื่อนๆคิดว่ามันใช่ไหมสำหรับผมกด1นะโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันฮะโมเดลที่สั่งมาหรือเปล่าวะจำไม่ได้เหมือนกันผมสั่งอะไรมาคือสั่งมาผมพรีออเดอร์ไปเยอะนะหลายตัวมากเลยแล้วก็แต่พักหลังนี้ไม่ค่อยได้สั่งงานกล่องพวกนี้มาเท่าไหร่พยายามจะซื้อแต่ตัวที่มันแบบว่าชอบจริงๆกันต่อไปเนี้ยก็อาจจะเห็นการรีวิวงานกล่องที่น้อยลงนะฮะเพราะว่าจะซื้อทีตัวนึงคือแบบตัวที่มันไม่ได้มีขายกันเกินอย่างเงี้ยอย่างพวกงานเรซินอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอาจจะมีงานเรซินมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มก้าวละก้าวกระโดดขึ้นมาอีกขั้นนึงละคือเมื่อก่อนก็เริ่มจากเนี่ยแหละการจะฟองเล็กๆนะฮะแล้วก็มาเป็นงาน WCF ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงคราวนี้มาก็มาเป็นพวกงานกล่องอะงานกล่องพวกเนี้ยพองานกล่องปุ๊บเสร็จก็ไปเริ่มงานจับฉลากละแล้วตอนนี้มันก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นงานเอซินนะพอได้สัมผัสปุ๊บรู้สึกว่าเนื่องบางทีเราซื้อมาปีนึงอาจจะซื้อสัก2ตัวก็ได้นะมันก็เป็นตัวที่ไม่ได้มีขายกันเกลื่อนเอาตัวที่เราชอบจริงๆนะแล้วมันสวยแบบในสายตาเรานะเราก็จะซื้อเก็บไว้อาจจะมีบางตัวที่ซื้อถ้าในงานกล่องมาแล้วแบบว่าให้ตัวมันน่าสนใจแล้วผมก็จะซื้อนะผมไม่ใช่ว่าจะทิ้งไปเลยนะแต่ว่าจะซื้อน้อยลงถ้าตัวไหนที่คิดว่ามันออกมามันซ้ำๆกันอ่ะงานกล่องอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีแค่บริษัทเดียวหรือว่างานเดียวนะมันมีหลายงานนะอย่างเงี้ยอย่างงานพวกเนี้ยบัตออฟไซย่าอย่างเงี้ยอ่ะ BWFC อย่างเงี้ยมันมีหลายงานอ่ะ FES อย่างเงี้ยงานแต่ละอย่างมันก็เยอะมันออกมาเยอะช่วงนี้งานออกงานกล่องมาเยอะมากแล้วก็เราตามไม่ทันตามมันไม่ไหวอ่ะคือเราจะเลือกเฉพาะตัวที่เราชอบแล้วกันก็ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นตัวไหนจริงๆมีคนอยากเห็นทั้ง 3-4 คนปุ๊บคอมเมนต์มานะผมจะไปหาซื้อมาให้เลยมารีวิวให้ดูเต็มๆเลยตอนนี้ผมยังไม่มีตู้เลยเอาจริงยังไม่มีตู้โชว์เลยนะแต่ยังจะวางกองเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกว่ามันผิดในการที่เราจะเริ่มสะสมของแต่เราไม่ได้เก็บของให้มันเป็นที่เป็นทางเข้าใจป่ะคือวันนี้รายการแล้วเนี่ยวันนี้รายการเราเปิดกล่องโอเคเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันดีกว่าว่าวันนี้ผมสั่งอะไรมามันไม่พ้นดักกันบอลนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าอันนี้มันคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรมาส่งเพราะผมสั่งไปประมาณ 3-4 อย่างผมก็ไม่ได้จำชื่อแบบว่าสั่งจากใครคนไหนผมก็ลืมแล้วอันไหนมาส่งก่อนก็เปิดก่อนหรือบางทีผมสั่งมานะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดก็กองอยู่ข้างนอกนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีที่เก็บอะบางทีจะมาเปิดเพราะว่าเอามาทำคลิปไงก็เลยหยิบมา1กล่องก็เลยลองดูครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดีกว่าโอ้นี่คือกล่องดักกอนบอลมันเป็นของเล่นสมัยก่อนน่ะผมอันนี้ผมสั่งเอาไว้เป็นของเล่นยุคเก่ามันไม่ใช่ของเล่นมันเป็นของสะสมอ่ะข้างในคืออะไรวะเดี๋ยวก่อน12กล่องนะฮะมันเป็นเหมือนดักกอนบอลลุ้นโชค4ช่องอันนี้เป็นงานเก่านะฮะไม่รู้ปีไหนนะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดก่อนมีบอกไหมไม่มีบอกนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะกันดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงข้างในเหรอข้างในมันเป็นอะไรเหรอไหนดูกล่องมันก็จะสภาพของบริษัทอาร์ทอยคุ้นกันบ้างไหมเพื่อนๆคุ้นกันบ้างไหมคุ้นไหมผมไม่คุ้นเลยว่ะลุ้น4ช่องก็คือเหมือนเป็นตัวขูดแล้วก็มีของรางวัลไปให้แรกนะฮะก็จะมีรางวัลมีเกมบอยมีเพย์2อ๋อรุ่นเพย์2เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปแกะดูกันข้างในสักกล่องนึงเนี่ยผมเอาแกะตัวอย่างสักกล่องนึงนะว่ามันเป็นยังไงอ๋อภายในกล่องมันจะเป็นไอ้นี่โอ้โหเป็นบัตร
ที่ขูดนะที่ขูดเอาเหรียญขูดอะแล้วก็จะมีเป็นรูปออกมาชิงโชคนะฮะว่ามันจะมีตัวอย่างมีบอกอยู่ว่ายังไม่มีดวงหรือถ้ามันมีของก็จะเป็นรูปของขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีข้างในมีเหรียญเฮ้ยข้างในมีเหรียญด้วยเว้ยเฮ้ยเยอะอยู่นะโอ้มีเหรียญอยู่ครับข้างในมีเหรียญอยู่นี่ฮะมีเหรียญข้างในด้วยมีเหรียญทั้งสะสมครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะฮะมันมีทุกอันผมไม่แน่ใจกล่องนึงมี10เหรียญนะเฮ้ยโอเคเลยนะรุ่นเก่ามากเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าโอเคไปกันแล้วครับผมนี่ฮะเรามาดูตัวอย่างของในกล่องกันนะฮะนี่ก็คือของแถมในกล่องก็กล่องนึงจะมีให้ทั้งหมด10เหรียญ นะครับเป็นเหรียญของดราก้อนบอลนะในเหรียญก็จะมีเหมือนเป็นตัวเนี่ยกระดาษกันไกลเหมือนไว้จะเป่ายิงฉุบไว้เล่นได้ด้วยนะนี่คือด้านหน้าเหรียญ นะฮะด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรูปดราก้อนบอลแล้วก็มีพลังมีค่าพลังให้ด้วยเห็นไหม DP 9 4โอ้เป็นล้านเลยนะแล้วก็มีหลายตัวนะหลายแบบเลยนะฮะนี่ผมแกะมาแค่ประมาณ4กล่องนะแกะไปดูตัวอย่างฮะด้านหลังของการ์ดวงกลมนะฮะก็เป็นแบบนี้ครับนี่คือด้านหลังฮะด้านหลังของมันนะนี่มีลัมเบอร์บอกว่า139โอ้นี่สะสมมาอย่างดีเลยนะก็ผมได้มาทั้งหมด12กล่องนะครับนี่ฮะหน้ากล่องมันจะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเขียนดราก้อนบอลลุ้นโชค4ช่องนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะลุ้นรับโชคมากมายในกล่องละ5บาทเองนะฮะส่วนมาดูด้านข้างกันครับนี่ด้านข้างอันนี้กล่องมันเย็นมากเลยนะนี่มองไม่เห็นเดี๋ยวผมเอากล่องมาฮะนี่ครับด้านข้างฮะก็กลับด้านนี้นี่ครับด้านข้างครับต้องจะมีตัวอย่างฮะดราก้อนบอลลุ้นโชค4ช่องฮะตัวอย่างก็ขูดออกมาฮะก็จะมีเขียนเลยว่าก็จะมีเขียนแบบว่าได้ไม่ได้นะฮะถ้าอันไหนได้ก็จะมีของรางวัลเป็นรูปของรางวัลขึ้นมาเลยเป็นเกมบอยอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้นะครับตัวอย่างบรรทุกมีด้านหน้าด้านหลังอีกด้านหลังครับของแถมของรางวัลฮะก็มีโอ้ฟิกเกอร์เรียลเวิร์คนะแล้วก็จะมีเกมเพย์2แล้วก็เกมบอยนะฮะแล้วก็ไอ้นี่พวกนี้เกมอะไรก็ไม่รู้นะนี่ฮะมีของประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าปีไหนนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่ด้านบนของกล่องด้านตูดนะฮะด้านข้างนี้เหมือนกันวิธีการบอกการขูดนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีบัตรขูดนะฮะด้านหน้าที่เป็นบัตรขูดไอ้วงกลม4อันนี้ฮะคือใช้เหรียญขูดออกมาแล้วจะมีของรางวัลถ้ามีก็จะเป็นรูปถ้าไม่มีก็จะเขียนว่าไม่มีของรางวัลนะครับก็ด้านหลังฮะก็เป็นของอาร์ทอยฮะอาร์ทอยรุ่นปีไหนนะนี่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูแค่ประมาณ4กล่องนะผมแกะมากล่องนึงมี10เหรียญ นะครับนี่ครับผมไปดูกันนะว่ามีประมาณไหนบ้างเหรียญสวยนะผมว่ามันสวยดีนะสะสมดีมันเหรียญกระดาษแข็งฮะคล้ายๆการ์ดโอเรงย่าเลยแต่มันอันเล็กไงถือว่าผมได้งานเก่ามาก็ถือว่าสำหรับนักผสมนะที่ชอบนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับผมก็ลองตัดสินใจดูฮะเอาละฮะเดี๋ยวผมจะลองเสี่ยงดวงดูนะฮะมีทั้งหมด4ช่องนะดูแล้วผมเอามาสักใบหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองมาขูดดูนะครับว่ามันจะได้รางวัลบ้างไหมนะครับถ้าได้ถือว่าโชคดีนะเนี่ยก็ลองลุ้นดูนะฮะทีละช่องเลยนะครับใช้เหรียญบาทนะฮะในการขูดนะครับของในสมัยปีที่แล้วลุ้นหน่อยปึ๊บโอ้นี่ครับผมดวงแรกฮะเขียนไว้ว่ายังไม่มีดวงนะอันนี้มาวงที่สองกันเลยเฮ้ยโอ้โหเหมือนกันครับอันที่สองก็ยังไม่มีดวงฮะโอ้โหนี่เมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อน5บาทนะแล้วก็มีการ์ดให้สะสมนะครับก็โอเคนะผมว่าโอเคนะมันก็สนุกดีแล้วก็มาลุ้นรางวัลอีกกล่องนึงก็โอ้ยังไม่มีดวงอีกฮะดวงที่3อันที่3ก็ยังไม่มีดวงนะฮะเท่ากับว่าดวงยังไม่มีนะครับแผ่นนี้อันนี้เหมือนคล้ายๆของที่ญี่ปุ่นเลยนะ
ู้อีกกูอันที่4ครับผมอันที่4ก็ยังไม่มีดวงนะเท่ากับว่ากล่องนี้ใบนี้ไม่ได้รางวัลนะฮะก็ได้การ์ดไป10ใบนะครับไอ้วงกลมเนี่ยฮะการ์ดไว้สะสมนะครับก็ถือว่าเราได้ลุ้นโชคด้วยแล้วก็ได้ซื้อการ์ดด้วยแต่ถ้าสมัยก่อนตอนเด็กๆ เราก็คงไม่คิดนะว่ามันจะมีคุณค่าทางจิตใจกว่าทุกวันนี้นะเป็นเด็กๆ เราอาจจะไม่ได้สนใจนะแต่ว่าผมว่ามันคุ้นๆนิดๆนะแต่ว่าจำไม่ได้อะมันไม่ได้ติดอยู่ในความจำเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆจำได้ก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะผมอยากรู้จริงๆผมเห็นว่ามันเป็นงานเก่านะงานเก่ากล่องละ5บาทนี่ก็คือสมัยนี้คงไม่มีแล้วนะกล่องละ5บาทของสะสมของใบแรกชิงโชคอะไรพวกเนี้ยไม่แน่ใครรู้นะฮะว่ามันเป็นออกมาในช่วงปีไหนแต่ถ้ามันมี PlayStation 2นี่ก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะถ้าแจก PS 2นี่ตั้งแต่โอ้โหกี่ปีแล้วนั้นเนี่ยน่าจะหลายปีอยู่นะครับก็ลองดูครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวในวันนี้ฮะมันเป็นของเก่าของสะสมนะอันนี้ผมไปได้มานะครับมันจะมีเหรียญมีอะไรด้วยเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนอ่ะรู้ว่ามันเป็นงานอะไรหรือรุ่นปีไหนนะลองคอมเมนต์มาพูดกันใต้คลิปนะฮะบอกให้เพื่อนๆคนอื่นรู้ทีว่ามันเป็นงานรุ่นปีไหนประมาณไหนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นเลยนะผมไม่คุ้นจริงๆแต่ผมเห็นมันเก่าอ่ะก็เลยไปเอามาไปเหมามานะครับก็คือเห็นมันมีเหรียญแถมด้วยไงผมเลยอยากได้เหรียญมาสะสมก็สวยดีนะฮะมันเป็นอีกการสะสมอีกแบบนึงนะที่ไม่ใช่โมเดลนะฮะก็ลองดูครับผมงานกล่องงานเก่าดราก้อนบอลลุ้นโชคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฮะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ฮะอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะก็ส่วนวันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะฮะถ้ามีอะไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะฮะผมจะได้นำมาทำตามที่เพื่อนๆอยากจะดูนะฮะถ้าอันไหนทำได้ก็ทำให้เลยนะแต่ถ้าอันไหนที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาแล้วยังไม่ได้ทำลงก็คืออาจจะมีการเตรียมตัวอยู่หรือไม่ก็อาจจะต้องคิดงานก่อนนะครับเพราะว่าทำคนเดียวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะทำช้านะครับวันยังไงก็อย่าลืมฮะถ้าชอบนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปครับยังไงก็ติดตามกันคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวกับสวัสดีครับ